สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณเพชรน้ำหนึ่งครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Wheelchair Work at Home ครับผมโจนินนาสินชัยครับผมดิฉันเพชรน้ำหนึ่งสิวชนะครับผมชื่อเล่นชื่อเพชรค่ะโจเป็นอะไรเนี่ยปกติโจจะมีมุกมีเพชรตลอดเลยนะมาแบบเป็นทางการเป็นทางการครับเป็นทางการทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะผมยึดพิธีกรเป็นอาชีพครับเพราะฉะนั้นผมทำกันบ้านมาก่อนอ่านเมื่อก่อนก็เป็นพิธีกรมาตลอด นี่แขกรับเชิญค่ะเป็นคนอ่อนไหวอ่อนไหวบอกบางเราต้องแบบเป็นทางการโจทำงานดีแบบนี้นี่คือโจต้องการอะไรหรือเปล่าแน่นอนครับผมทำกันบ้านมาตลอดนะครับแล้วก็ทำงานดีครับจัดไปโบนัสเอากี่เดือน12ครับ12ครับโจมันเยอะไปเยอะไปโจขอโบนัสเต็มๆเอางี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าไม่เอาอยากได้โบนัสโอ้โหได้โบนัสต้องไปกับคนอื่นแน่ๆเลยนี่วันนี้เรามาไปตรงไหนเนี่ยไปโอน200กันน่ะเห็นไหมคุณผู้ชมหวังพึ่งอะไรไม่ได้อะไรนี่จะเป็นเงินเป็นทองค่าทางด่วนค่าทางด่วนพี่ฝนคะพี่ฝนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเนี่ยเราก็ได้คุยกันแต่เสียงนะพี่ปอนค่ะหาที่นั่งเมาส์มอยกันดีกว่าเรามีเรื่องต้องเมาส์มอยกันเยอะมากบ้านจะรกหน่อยนะคะโอ้ยสบายมากกินดีสวัสดีครับพี่ฝนครับสวัสดียังเป็นทางการอีกทีนะครับพี่ฝนน่ะบอกชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นจังหวัดที่เกิดมาพี่น้องกี่คนเอาประวัติไปเนาะอ๋อเหรออยากจะรู้รายละเอียดไงคะคุณเป็นคนเกิดอยู่ที่ยโสธรชื่อจริงชื่อชื่อจรุณศรีศรีมันตาจรุณศรีศรีมันตาค่ะพี่ฝนเห็นโจเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพี่ฝนเนี่ยเป็นคนแบบอ่อนไหวง่ายก็เลยอยากจะรู้ว่าแบบอ่อนไหวง่ายยังไงแบบดูทีวีแล้วร้องง่ายหรือว่าแบบฟังเรื่องเศร้าแล้วร้องง่ายหรืออะไรยังไงคะพี่ฝนนี่ก็เป็นคนอ่อนไหวทั้งจิตใจและร่างกายอ่อนไหวทั้งจิตใจและร่างกายว่าโดนคำตอบเข้าไปอ่อนไหวทั้งจิตใจพอเข้าใจอ่อนไหวทั้งร่างกายเป็นยังไงคะก็ปวดตรงไหนก็จะหักตรงนั้นเลยล่ะยังปวดซี่โครงเวลาเราขัดๆอยู่แล้วถ้าเกิดมีอาการแพ้ฝุ่นแพ้อะไรจามไปก็จะก็หักเลยโอ้โหปวดขาก็จะหักตามขาปวดตรงไหนหักตรงนั้นแล้วทำยังไงอะพี่ก็ถ้าซี่โครงนี้ทำอะไรไม่ได้ต้องอยู่นิ่งๆค่อยๆขยับค่อยๆหายใจแล้วก็คือเขาจะต่อเองเหรอพี่ใช่ค่ะอย่างนี้เขาถือว่าเป็นโรคอะไรอะพี่เป็นโรงพยาบาลรามาเขาเรียกว่าโรค OI ค่ะคือกระดูกมันไม่เติบโตเบาบางพี่ฝนหักตรงไหนบ้างเนี่ยโอ้โหพี่ก็ไม่กล้าจับแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็ที่เป็นทิ้งรูปร่างไว้หักก็ตรงหน้าแข้งค่ะแล้วแข้งซ้ายซ้ายขวาโคนขาค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ปวดอยู่ตรงนี้แหละค่ะที่มีปัญหาคือเหล็กตอนนี้หักแล้วข้อศอกนั้นเดินข้อศอกนี้เป็นความซนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กตกแค่พอมีรอยหักมันก็จะหักซ้ำๆอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าวันนี้ต้องแบบนุ่มนวลนุ่มนวลเป็นทางการนิดเรียบร้อยนิดเรียบร้อยใช่ใช่อย่าไปจับพี่เขาแรงไม่จับถามนิดนึงแล้วน้องๆนี่คือเป็นเหมือนพี่ฝนไหมน้องๆส่วนที่เป็นน้องชายนี่เขาก็จะปกติแข็งแรงเหมือนทุกคนทั่วไปค่ะแต่น้องสาวคนเล็กจะลักษณะเดียวกันเลยตอนนี้พี่ฝนทำงานอะไรครับก็ถักโคเคตอนแรกก็ถักโคเคขายโคเคเหรอคะพี่ใช่ค่ะไม่ใช่โคเคโคเคขอโทษแทนครับแม้ตาอย่าหัวเราะดังด้วยนะอ๋อไม่ได้นะไม่ได้ก็นึกว่าพี่ฝนเอาละงาไม่ใช่นะถักโคเชนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วเริ่มมาถักโคเชได้ไงครับตัวเองใจรักอยู่แล้วอะค่ะชอบตั้งแต่เด็กพ่อก็จะเหมือนปลูกฝังเราตั้งแต่เด็กว่าให้มีเข็มมีได้มีหนังสืองานประดิษฐ์ประดอยงานฝีมือนี้ปี54น้ำท่วมใหญ่มีผู้ประสบภัยมาพักอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยก็จะมีจิตอาสาเอานั่นเอานี่มาให้ผู้ประสบภัยเหมือนผ่อนคลาย
ไม่ให้เครียดทำงานฝึกงานหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นไปหัดถักเริ่มต้นจากตรงนั้นใช่ค่ะแต่อยากเห็นผลงานแล้วอ่ะพี่เพชรได้ค่ะเราไปชมข้างในได้ไหมคะพี่พี่หัดตรงไหนบ้างได้ค่ะโอเคไปที่ฝนนำเราค่ะงั้นเดี๋ยวผมลุกโอเคถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่อำนวยความสะดวกให้เธอเท่าไหร่แต่เพชรก็ได้เห็นความสุขในสายตาเวลาที่เธอทำงานที่เธอรักอย่างชัดเจนมากค่ะผลงานของคุณฝนมีความประณีตสวยงามน่ารักเรียกได้ว่าใครเห็นก็อยากจะหยิบจับซื้อหาทันทีเลยล่ะค่ะอันนี้เข้ามาดูในห้องที่ทำงานแล้วค่ะนะครับพี่ฝนถามหน่อยว่าถักโครเชต์เนี่ยคือเขาเป็นลายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่พันหัวเข็มถ้าไม่พันหัวเข็มก็คืออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าฝนก็ไม่ได้เรียนถักมาฝนลักจำเอาฝึกด้วยตัวเองอันนี้ไม่พันหัวเข็มแต่ถ้าอีกลายนึงก็จะเป็นแบบพวกหมวกอันนั้นต้องพันหัวเข็มใช่ค่ะพันหัวเข็มอย่างนี้แล้วแบบไหนยากกว่ากันยากกว่ากันที่สุดก็จะเป็นผ้าพันคออ๋อผ้าพันคอยาวๆอย่างนั้นค่ะแล้วที่ฝนล่าไหนขายดีสุดเอางี้ดีกว่าก็จะเป็นพวงกุญแจตุ๊กตาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยากที่สุดตอนประกอบอันนี้แพงไหมพี่ขายแพงไหมตัวละ69บาทตัวละ69บาทโทรซื้อพี่ซิเออแต่น่าดูนะผมซื้อให้ได้พี่ร้องเพลงให้ฟังเพลงหมีแพนด้าหมีแพนด้าโอ้โหเชยอีกแล้วอ่ะไม่ใช่เนาะพี่ฝนร้องให้ฟังดีกว่ามีแพนด้าหมีแพนด้าอะไรล่ะหมีแพนด้านะหมาแพนนี่หมีแพนด้า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 มีแพนด้า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 เออเจ้าชอบร้องแต่แข็งเลยคุณผู้ชมจริงนะพี่ฝนเอางี้ล่ะไหนทำนานสุดเป็นพวกพวงกุญแจเนี่ยค่ะอ๋อนี่เหรอพี่เหรอใช่ค่ะเฮ้ยมันถึงตัวเล็กๆนี่ราคาถูกนะน่าสุดที่69บาทเองน่าสุดที่กี่วันพี่ตัวนึงก็ตกอยู่เกือบวันนะเกือบวันนี่คือนานทำไม่เสร็จเลยแปลว่าเก่งมากเอาแล้วผ้าพันคอล่ะพี่ผ้าพันคอนี้จะอยู่ตกอยู่เกือบอาทิตย์เอาผ้าพันคอก็นานกว่านะแล้วตัวไหนคือหลินหุ้ยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหลินหุ้ยอันนี้ช่วงอ๋อช่วงเนาะอันนี้อ่ะมินเนี่ยมอันนี้ตาเดียวคือจริงๆแล้วผ้าพันคออ่ะหน้าร้อนอ่ะประเทศเรามีแค่หน้าร้อนกับร้อนมากนะมีแค่สองหน้าเองอ่ะพี่ฝนแล้วทีนี้เราถือว่าเป็นงานแฮนด์เมดไงใช่ค่ะใช่ไหมพี่ฝนแอบถามได้ไหมว่าผ้าพันคอนี่คือประมาณหลักประมาณ200กว่าขึ้นไปอาทิตย์นึงนะค่ะเราเอาแบบว่าราคาย่อมเยาขายง่ายขายคล่องขายเร็วคือคนมารับไปแล้วก็ไปขายไม่ค่ะโพสขายในเฟซแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีในเฟซจะสั่งมาเพราะว่าถ้าส่งเขาก็จะกดราคาเราอีกครับแล้วนอกจากขายตามออนไลน์แล้วมีขายที่ไหนครับก็จะขายอยู่ที่มหาจุฬาแล้วก็โรงงานแถววังน้อยแล้วก็เดือนละครั้งที่เดือนจำชายพี่ฝนบอกเลยว่าขายอยู่ที่เฟซชื่ออะไรที่ฝนขายอยู่ในเฟซบุ๊กก็เฟซบุ๊กวิถีคนกล้าอดทนและต่อสู้ค่ะนี่เดี๋ยวเราขึ้นให้ต้องช่วยกันแล้วก็ใช่ค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะสนับสนุนพี่ฝนนะก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกซื้อตัวนี่แหละพี่ฝนถักแฮนด์เมดไม่มีตัวไหนเหมือนเลยในโลกนี้เพราะว่าใช้มือถักเองแฮนด์เมดแฮนด์เมดอย่างเดียวไม่พอพี่ต้องแบบโฆษณาเยอะแฮนด์เมดโฮมเมดด้วยมันได้ติมแฮนด์โฮมด้วยก็คือทำอยู่ที่บ้านไงโฮมเมดทำงานที่บ้านวอร์กแอนด์โฮมด้วยได้ข่าวว่าไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยเอางี้พี่ฝนอยากรู้ว่าชีวิตประจำวันของพี่ฝนเนี่ยทำอะไรบ้างถ้าไม่ได้อยู่คนเดียวก็จะมีสามีคอยทำงานดูแลแล้วเราไปเจอกันยังไงอะไรแบบไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิต่อมอยากรู้ทำงานใจเย็นก่อนรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาสืบถามเพราะพี่ก็อยากรู้มากเหมือนกันจ้าต่อมเพื่อทำงานต่อมเพื่อทำงานใช่จ้าคุณผู้ชมคะอยากจะรู้เหมือนเพชรแล้วสิรอแป๊บเดียวเพชรก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับมาค่ะแป๊บเดียวค่ะก้าวเงี้ยจ้าเขาก็เลยแบบว่าสาวโรงงานเยอะแนะนำมาหนึ่งสักคนที่ฝนแล้วก็เป็นแม่สื่อแนะนำเพื่อนให้ตอนนั้นทำไมถึงจ้องคะป๋าไม่ชอบเด็กดื้อนะป๋าอยากให้กินข้าวอยากให้ดูแลตัวเองทำไมไม่พักผ่อนบ้างแหมพอ10กว่าปีผ่านไปกินข้าวก็ไม่กินมีปวดตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นมากี่วันแล้วคะ
หลายวันและชั่วโมงการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช.นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายบรอดแบนด์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า 80% ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทช.ให้พี่ฝนแนะนำหน่อยครับอันนี้คือคุณสามีค่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาชีวิตสดชื่นนะไม่แต่พี่รู้สึกว่าพี่ฝนนะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะโจคือแบบว่าเป็นคนแบบเป็นคนช่างคุยและเป็นคนตลกอ่ะเป็นคนฉลาดด้วยใช่ใช่ก็เลยแบบเก่งขอบคุณแกรู้สึกว่าไม่แปลกใจนะที่แบบว่าเออมีคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราให้ฟังหน่อยเจอกันได้ยังไงอะไรแบบไหนเมื่อไหร่ปีไหนอะไรแบบเนี้ยก็สมัยก่อนก็เป็นสาวเย็บผ้าเย็บชายกระโปรงตัดเศษได้หมายถึงคุณลุงเหรอไม่หนูเราไม่น่าฉันธนาใช่ค่ะประมาณนั้นนะรู้จักฉันธนาไหมวัยนี้ค่ะฉันธนาเอ้ยไม่ทันจริงโจฉันธนาไม่ทันพี่ก็ทำไมเขาเรียกฉันธนาเพราะอะไรเพราะน้องเอิ้นจ้ะเพราะอะไรอ่ะโรงงานมันเป็นเพลงเป็นเพลงเป็นสาวโรงงานชื่อฉันธนาที่รักใช่สาวโรงงานชื่อฉันธนาเป็นสาวโรงงานมาก่อนใช่แล้วไงครับและทีนี้คุณสามีก็ภรรยาเขาเพิ่งตายมาจากภาคใต้และทีนี้เขาบอกว่าฝากเพื่อนเขาหาแฟนให้คนนึงเขาก็เลยแบบว่าเออสาวโรงงานเยอะแนะนำให้หนึ่งสักคนที่ฝนแล้วก็เป็นแม่สื่อแนะนำเพื่อนให้ผ่านโทรศัพท์เราคุยกันจี้จ้าจี้จ้าทุกวันหลังเราเลิกงานแต่โดยไม่ได้เห็นตัวเราแล้ววันนั้นเหมือนเขาว่ากระตังป๋าออกเลี้ยงเด็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปหนึ่งในนั้นนะคะไปหนึ่งในเด็กของเขาแต่ว่าไปล่าสุดไปเขาก็มองหน้าเราแล้วก็มองหน้าเขาไอ้ที่เรามองหน้าเขาอ่ะเราคิดในใจนะคะว่าหุ้ยแก่แล้วยังจะมาโดนเด็กหลอกเลยกูจะบาปไหมเนี่ยไอ้คนที่หลอกน่ะเป็นเพื่อนหนูนะคะไม่ใช่หนูเราก็คิดเอ๊ะบาปแน่ๆเลยสมรู้ร่วมคิดกันเขาก็มองเราได้สายตาอะไรก็ไม่รู้จ้องอยู่นั่นแหละแล้วป่าคิดยังไงตอนนั้นตอนนั้นทำไมถึงจ้องคะตอนนั้นผมคิดว่าคนนี้เขาไม่ค่อยดีอ่ะกินเหล้าเมายาผมไม่ชอบไงอ๋อคนนี้นะนะมาผมไม่ชอบไว้มาชอบดูคนที่เขาเอ้ยมันพูดตามเขาท่าฉลาดดีเว้ยก็โอเคว่าไม่พิการแต่มันจะให้พิการทำงานทำนู่นทำนี่ได้แล้วสวยด้วยนั่นเถอะเนี่ยอยู่กันด้วยใจผมเป็นคนทำสวนอยู่ค่ะทำสวนอยู่ทำสวนใช่ค่ะตอนนั้นสามีเป็นคนสวนแล้วค่อยมาเป็นรปภ.ทีหลังตอนนี้ป่าอายุเท่าไหร่66ครับห่างกันกี่ปี26ปีแปลว่าพี่ฝนเขาอายุ50 40ต่อ40ปีค่ะอันนี้เล่นของฝูงเล่นรุ่นพ่อก็ปีเดียวผมอ๋อแล้วเราเป็นเด็กขาดความอบอุ่นไม่มีพ่อดูแลแล้วคุณลุงเวลาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคุณลุงช่วยเหลืออะไรพี่ฝนบ้างคะโอ้หลายอย่างครับผมเช้ามาก็มีพุทธภาพเก็บซักค่ะแล้วก็ฝ่ายบ้านทุกบ้านแล้วก็ชงกาแฟเขากินทุกวันทุกเช้าทุกเช้าครับแต่มื้อที่เหลือเที่ยงกับเย็นหาเองนะแล้วเย็นชงกาแฟเราเช้าแล้วก็เย็นก็หลังโมงป่าก็คือไปรับคนที่มอญรอรับเขามากลับมาที่มหาจุฬาเอาของให้ชงเขาเก็บรถไปใช่ค่ะจริงๆก็คืออยู่กันด้วยใจแล้วรักกันตรงนี้แหละนะอ่ะคราวนี้ถามป่าแล้วถามคุณลุงแล้วว่าชอบตรงไหนรักตรงไหนหลงเสน่ห์ตรงไหนพี่ฝนล่ะครับคะชอบป่าตรงไหนชอบที่สมัยก่อนที่เขายังไม่ป่วยเขาไม่เป็นคนอย่างนี้นะคะ
ถามคำพูดคำจะให้เราทำตัวยังไงเขาจะเขียนจดหมายโน้ตไว้หน้ากระจกป๋าไม่ชอบเด็กดื้อนะป๋าอยากให้กินข้าวอยากให้ดูแลตัวเองทำไมไม่พักผ่อนบ้างแหมพอสิบกว่าปีผ่านไปมึงกินข้าวก็ไม่กินทำไมป๋าเป็นอย่างนั้นล่ะความสนิทไงความสนิทใช่ไหมดื้อดื้อไหมคะป๋าดื้อไหมในบางครั้งครับไม่กินข้าวไม่กินนั่งขัดรายงานนอนก็ติดอย่างนี้สองทุกวันเป็นห่วงเขาร่างกายก็ไม่ดีค่ะนะคะเราต้องดูแลนะคะจ้ะเห็นพี่ฝนทำงานที่บ้านแบบนี้เนี่ยนะคะคุณลุงเองเนี่ยก็ช่วยเหลือพี่ฝนเหมือนกันค่ะใช่เอางี้ดีกว่าให้คุณลุงเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคือตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะคะคุณลุงช่วยอะไรกันบ้างเช้ามาก็เตรียมของขึ้นรถครับผมเอาเขาขึ้นรถก่อนแล้วก็เข็นเอารถขึ้นทีหลังแล้วก็ไปส่งที่มจรขายของจนสามโมงครึ่งผมก็รับกลับมาถ้าฝนถักเสร็จเขาก็จะช่วยแพ็คงานนับงานไปส่งของให้ที่ไปรษณีย์อย่างเงี้ยนับสต๊อกเพราะว่าเรารับออเดอร์นี่อันนี้ต้องเป็นหลังบ้านให้ถูกไหมครับนั้นต้องแล้วก็ต้องส่งให้ลูกค้าแล้วทีนี้เงินใครเก็บอะคะหนูเจ็บหนูเจ็บเนี่ยทำถูกพี่ฝนเป็นอย่างนี้ต้องดูแลซึ่งกันและกันเนาะนี่แหละก็คือการทำงานที่บ้านจริงๆไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้อย่างเดียวแต่จริงๆมันมีหลายอย่างเลยเนาะแล้วความรักตอนนี้เป็นยังไงดีไหมครับความรักตอนนี้มีแต่ห่วงค่ะเพราะว่าอยู่ในสถานะแบบป่วยทั้งสองคนต้องดูแลกันและกันเป็นความรักความห่วงใยค่ะเป็นคู่ชีวิตอ่ะชีวิตดูแลซึ่งกันและกันน่ารักจังเลยเนาะใช่สิ่งที่ผมเห็นในวันนี้นะครับคือเรื่องราวที่น่ารักของคนคู่หนึ่งทั้งคู่อาจจะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบไปสักทุกอย่างแต่เมื่อสองคนนี้ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยแหละครับความดีพอและพอดีที่ทั้งคู่มีให้แก่กันครับท่านผู้ชมอย่างนี้ช่วงหน้าครับเรามีช่วง DIY view เป็นช่วงที่สอนให้คนพิการหรือคนไม่พิการก็ได้ทำวัสดุที่สามารถที่จะเอาไปขายต่อคือทำเองได้ที่บ้านด้วยใช่ DIY ก็คือ do it by yourself คือทำได้ด้วยตัวเองอันนี้คุณลุงดูแล้วก็อาจจะมีไอเดียในการอาจจะไปขายกันต่อได้หรืออะไรได้ต่อไปพี่ฝนดูช่วงต่อไปเนี่ยนะคะพี่ฝนก็อาจจะแบบมีของมาขายเพิ่มใน Facebook ของพี่ฝนก็ได้ครับผมชื่อช่วงอะไรครับ DIY View ค่ะไปชมกันดีกว่าครับค่ะจะดีกว่าไหมตอนที่เราดูเวลาแล้วรู้สึกภูมิใจว่ามีนาฬิกาเป็นของเราเองมีปวดตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วเจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช.นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายบรอดแบนด์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า 80% ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทช.ดีกว่าไหมตอนที่เราดูเวลาแล้วรู้สึกภูมิใจว่ามีนาฬิกาเป็นของเราเองขั้นตอนแรกเลยนะคะหาสะดึงนะคะมันมีหลายขนาดนะคะเราก็เลือกเอาตามที่เราชอบแต่ไซส์ที่กลางๆแล้วก็เข็มนาฬิกาอยู่ได้ก็คือไซส์ประมาณ9นิ้วนะคะ
ขั้นตอนที่2ก็จะเป็นกระดาษลังนะคะที่หาได้ในบ้านนะคะเอามาตัดให้เป็นทรงกลมอย่างนี้ขั้นตอนที่3นะคะก็คือผ้าสีสวยๆตามที่เราอยากได้เลยค่ะแล้วก็กะขนาดให้มันใหญ่กว่าสะดึงที่เราเตรียมไว้เล็กน้อยนะคะขั้นตอนที่4นะคะก็คือเตรียมเครื่องนาฬิกาแล้วก็เข็มนาฬิกานะคะมันจะมาเป็นเซตกันอย่างนี้นะคะขั้นตอนที่5ก็คือหาวัสดุตกแต่งตามที่เราชอบเลยค่ะอันนี้เราเลือกเป็นตัวเลขที่สามารถรีดกับผ้าได้นะคะหรือว่าจะใช้กาวติดก็ได้แล้วก็ลูกปัดนะคะสีสันสดใสขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาสะดึงมาแกะออกนะคะเราจะใช้แค่ด้านเดียวนะคะด้านที่มันมีหัวหมุนอย่างนี้นะคะแล้วเราก็หยิบผ้าที่เราเตรียมไว้ลองกะระยะดูว่าเราจะวางเลขของเราไว้ตรงไหนติดกาวเข้าไปให้ตรงจุดที่เรามาร์กเอาไว้นะคะใช้กาวลาเท็กก็ได้ใช้กาวยูฮูก็ได้หรือว่าถ้าใครจะรีดเอาไว้เลยก็ได้โอเคเราต้องเจาะรูตรงกลางไว้ก่อนเสร็จแล้วให้ขึงสะดึงกับผ้าเข้าด้วยกันแล้วก็ค่อยๆทำผ้าให้มันตึงวิธีที่ง่ายที่สุดในการเก็บผ้านะคะถ้าใครมีกรรไกรก็ใช้กรรไกรนะคะตัดผ้าให้มันเหลือรอบๆวงกลมนิดหน่อยนะคะเราก็ใช้กาวร้อนที่เราเตรียมไว้นะคะติดไปที่ผ้าค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มสู่ขั้นตอนการติดเข็มนาฬิกานะคะเครื่องที่เราซื้อมาก็จะมีประมาณนี้มันจะมีแหวนอยู่ข้างหลังนะคะเราค่อยๆแกะออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปด้านที่เป็นฐานจะอยู่ด้านล่างนะคะเอาเข็มสั้นนะคะวางเข้าไปก่อนเสร็จแล้วเราก็พลิกด้านหลังนะคะกระดาษลังที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเราก็ประกบมันลงไปด้วยการใช้กาวร้อนก็ได้ค่ะแล้วก็มาตกแต่งเพิ่มอีกนิดนึงโดยการใช้ลูกปัดที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็เอาปืนกาวติดก็เหมือนเดิมค่ะระวังมือนิดนึงเป็นไงบ้างคะนาฬิกา DIY View ของเราวันนี้เสร็จแล้วสวยงามใช่ไหมตอนนี้เราก็มีเวลาเป็นของตัวเองแล้วนะคะทุกๆคนลองทำตามกันได้นะคะคุณลุงคะเป็นไงบ้างพอดูแล้วน่าจะมีของไม่ขายใน Facebook มั้ยลูกๆว่าได้ครับพร้อมครับผมทำได้เนาะครับได้ครับไม่ยากผมไม่ยากน่าจะยากมั้ยพอได้ไหมไม่ค่ะไม่มีอะไรยากเกินฝนนี่ไม่ธรรมดาเขาบอกไม่มีอะไรยากเลยพี่ฝนเนี่ยร้องเพลงได้ด้วยเพราะว่าพี่ประจงครับพี่ถามจริงเราไม่น่าถามเพราะเราไม่ได้เลยไงช่วยร้องเพลงที่พี่ฝนชอบให้ฟังหน่อยได้มั้ยสักเพลงนึงถ้าเป็นเพลงที่ชอบนี่เคยร้องออกรายการก็ได้หากับอายเหมือนใจได้ปริญญาชีวิตผู้สาวบ้านนาอุดการศึกษามีน้อยประมาณนี้จ้ะเออพอนะวันนี้เราก็มาแบบได้พูดคุยกับพี่ฝนแล้วก็คุณลุงเนาะทำให้เรารู้สึกแบบสดชื่นอ่ะเป็นคู่รักที่แบบน่ารักมากๆแล้วก็มีการทำงานเวิร์กแอทโฮมที่ร่วมกันประสานกันสอดคล้องกันสอดคล้องกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงแล้วก็พี่ฝนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ฝนเอาละครับวันนี้รายการวิวแชร์เวิร์กแอทโฮมนะครับก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสนะครับเวลาประมาณ 9:30 นครับทุกคนที่อยากจะชมทางออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามเราได้นะคะมีทั้งYouTube นะคะมีทั้งใน Facebook นะคะมีทั้งใน Instagram นะคะพิมพ์คำว่า view share เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพบกับพวกเราถ้าเบื้องหน้าเบื้องหลังครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้ง4คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย